อุบลราชธานีสีอีสานดินแดนอารยธรรมเขตลุ่มน้ำมูลที่มีคำขวัญว่าอุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลอุบลราชธานีมีสมญานามเมืองนักปราชญ์มาแต่ครั้งบรรพกาลเป็นที่กล่าวขานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6เนื่องจากเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาตั้งแต่โบราณมาคนในอีสานทั้งหมดจะเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา5แห่งและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา1แห่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมด้วยปณิธานที่จะเป็นแสงสว่างและที่พึ่งพิงทางปัญญาให้กับผู้คนในท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสังคมเมืองแห่งคุณภาพความสุขและความพอเพียงลุ่มน้ำมูลชีเซจุดเริ่มต้นในฐานะสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการปรับโครงสร้างเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพุทธศักราช2546มีพื้นที่รับผิดชอบ5อำเภอคืออำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอเคืองในอำเภอม่วง30อำเภอดอนมดแดงและอำเภอเหล่าเสือโก้มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน248โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 2,954 คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1มุ่งเน้นให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู้โดยเน้น Active Learner ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการก้าวสู่ศตวรรษที่21เพราะเราเชื่อว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์10ประการและสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น7ประการและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1พยายามควบรวมโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันที่มีนักเรียนต่ำกว่า40คนไม่มีผู้บริหารโดยใช้โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้านเป็นฐานในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกโรงเรียนจะยึดหลักที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สร้างรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาครูควบคู่กับการพัฒนาเด็กให้มีทักษะการเรียนรู้โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นร้อยละ5ส่งเสริมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ผู้อำนวยการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนไม่น้อยมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ในวันนี้ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการการบริหารจัดการมีผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2559มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ARS ลำดับที่1ใน183เขตพื้นที่และมีผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS ลำดับที่33รวมผลการดำเนินงาน ARS และ KRS อยู่ในลำดับที่2ของ183เขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1มีความมุ่งมั่นในการประสานพลังเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงด้วยความสำนึกดีต่อสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศชาติสืบไป